วันนี้เป็นวันสงกรานต์ครับแต่มีฝนตกเนี่ยแสดงว่าปีนี้ฝนจะต้องมาเยอะแน่นอนเพราะฉะนั้นผมก็เลยนี่เตรียมเม็ดแดงเม็ดต้นแดงเอามาหยอดไปก่อนเลยพอถึงหน้าฝนมันก็ขึ้นหยอดไปเรื่อยเหยียบเหยียบปลูกทิ้งปลูกขว้างครับคิดว่าจะให้มันออกตรงไหนก็โยนไปตรงนั้นพอถึงเวลาน้ำมามันก็จะออกมาเองฝนเริ่มมาแล้วเนี่ยนี่เขาเรียกว่าปลูกตามมีตามเกิดครับกับธรรมชาติเลยเนี่ยออกตรงไหนก็เรื่องของมันต้นแดงเป็นไม้สำหรับปลูกบ้านอย่างดีนะครับมันสวยเหมือนต้นสักเนื้อไม้แข็งลายสวยสีแดงคือถ้าเราไม่ใช้สำหรับสร้างบ้านเราก็ตัดมาทำนี่ทำคานได้โอเคเหมาะเลยก็มีผมก็มีแหล่งที่เป็นเนี่ยมันมีต้นพันธุ์ของมันที่สวนเพื่อนเอามาเก็บเม็ดมาแล้วผมก็มาปลูกไปเรื่อยปลูกแบบยึดแบบธรรมชาติครับของตรงไหนก็เรื่องของมันแหละฝนเริ่มลงแล้วเนี่ยปลูกตามมีตามเกิดออกก็ดีไม่ออกก็ได้ปลูกทดแทนไปเนี่ยตัวนี้เป็นตอไม้ก็เอาลงไปปลูกอย่างนี้ก็ปลูกแล้วฝนลงแล้วต้นเกาลัดเกาลัดก็เริ่มแตกใบแล้วครับเนี่ยโอ้ฝนเริ่มมาแล้วอย่างเงี้ยเรียนแบบธรรมชาติจริงๆโอ้ยปีนี้มันฝนมันมาดีเลยเนี่ยตรงไหนก็เอาเราปะเอาละครับโอ้โหเท่านี้ก่อนฝนตกแล้ว